วันนี้ผมว่าจะเป่าเทียนละนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาความรู้ไปแล้วกันเนาะแทนที่เป็นเงินนะครับเพราะความรู้นี้ผมเชื่อว่ามันน่าจะมีมูลค่ามากกว่าเงินที่จะได้จากการเทรดนี่นะครับเทรดนี้ต้องเข้าใจก่อนเลยว่าอันดับแรกนะครับมันคือการเทรดสวนเทน ซึ่งเทรดสนเทนเนี่ยแน่นอน,นะครับว่ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงอยู่แล้วนะครับก็เลยใช้ความเสี่ยงที่มันต่ำลงล็อตไซส์ผมจากปกติลอตหนึ่งก็เหลือ0.5นะครับทีนี้กระบวนการคิดของมันเนี่ยเราต้องมาดูไทม์เฟรมหชั่วโมงนะครับนี่คือทองคำหนึ่งชั่วโมงเนาะเราจะเห็นว่ามันมีข้อมูลอย่างหนึ่งสองอย่างนะครับที่บอกเราข้อมูลอย่างแรกก็คือว่าราคาเนี่ยเดิมทีเลยนะเราอยู่ตรงนี้ก่อนเราเห็นว่ามันเป็นเฟกเอาลงมาใช่ไหมเฟกเอาคือการที่ราคาเบรกเอาขึ้นก็คือทะลุแนวต้านมาแต่ว่า แล้วมันวิ่งลงมาทีนี้เมื่อมันวิ่งลงมาแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับคล้ายๆมุเมื่อวานนะครับที่เป็น GJ มันทาเนาะก็คือว่ามันวิ่งลงมาแล้วเป็นเฟกเอาแล้วแต่มันยังไม่สามารถที่จะทะลุแนวต้านนี้ไปได้เห็นตรงนี้ไหมฮะเนี่ยครับแนวต้านตรงเนี้ยเจ้าแท่งเนี้ยมันปิดตรงนี้พอดีนั่นหมายความว่าเฮ้ยขนาดมันทำเฟกเอาแล้วนะมันพยายามจะวิ่งลงละมันยังลงไม่ได้เลยเพราะนั้นมันพยายามแล้วอะมันยังไปไม่ได้มันต้องไปอีกทางไหนครับต้องไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะกราฟไม่ขึ้นกับลงถูกไหมมันก็เหมือน ถอยดีกว่าเหมือนกันครับตรงนี้เราพยายามมาเยอะและ้ววิ่งลงมาตั้ง3 4มแท่งนะครับแล้วก็เป็นแท่งแดงให,ใหญ่ก็ยังลงไม่ได้ยังไม่สามารถปิดต่ำสุดได้การาฟก็ต้องวิ่งขึ้นต่อทีนี้การคิดแบบนี้มันคือการคิดแบบแบบหยาบนะฮะแต่ว่ามันก็พอใช้ได้แหละนะครับเพราะว่าผมดูหลายๆอย่าง4ี่ชั่วโมงเองก็นแนวรับตรงนี้นะครับหชั่วโมงเองก็โอเคอยู่สามสิบวินก็โอเคอย,อยู่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะไปต่อได้สิทีนี้นะครับก็เลยมาหาจุดเข้าจุดเข้าเนี่ย พอเราเล่นสวนเทนแล้วไม่มีแท่งคอนเฟิร์มเนี่ยมันจะยากผมก็เลยมาดูทาวฟิวม5นาทีนะครับซึ่งปกติผมไม่แนะนให้เล่นนะเพราะว่ามันเสี่ยงนะครับทาวฟิม5นาทีเราจะเห็นว่าเฮ้ยแท่งที่เราเข้าบายเนี่ยมันคือโซนตรงนี้ถูกไหมครับต็อล็อคประมาณตรงนี้แล้วก็ถ้าทีพีแต่ตอนนี้มันก็ถึงแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ไงถูกไหมครัจรุดที่ผมเข้าเนี่ยมันคือประมาณตรงนี้แหละจริงๆที่อยากจะเข้าเนี่ยคืออยากจะเข้าตรงนี้เลยนะครับทีนี้เรามาดูกระบวน,นการคิดว่าทําไมผมถึงดู5นาทีเนาะเพราะว่า อย่างที่บอกมันมาตั้งแต่1ชั่วโมงแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมาดูว่าเฮ้ยแล้วมันจะเล่นได้ยังไงพอมาดู5นาทีเนี่ยมันก็เป็นคอนเฟิร์มชั่นอย่างหนึ่งก็คือว่าราคาเนี่ยทำคลีนทราฟิกไว้นะครับลงมาเยอะๆเป็นโซนโลง่งๆแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นเป็นแท่งรีเจ็ตขึ้นวบบนี้ก็เลยอ่ะนี่แหละนี่คือสัญญาณแล้วว่าการต้องการจะกลับตัวขึ้นนะครับก็เลยทําการเข้าบ่ายตรงจุดนี้นะครับเอสแวปกติทั่วไปต้องดั่าไัต์เที่นี่แต่ว่าผมเนี่ยเอาไว้แค่โซนนี้พอเพราะว่าอ ตั้งไว้ประมาณโซนนี้นะครับซึ่งสุดท้ายเทดนี้ก็ถือว่าเป็นเทที่โอเคแหละนะครับในการเล่นส่วนเทนเสั้ันเนาะแต่ว่านะตอนนี้ภาพรวมเนี่ยเดี๋ยวมันก็ลงต่อนะครับผมคิดว่าที่ผมเล่นขึ้นเนี่ยคือผมต้องการให้1ชั่วโมงอะ่ะมันปิดแค่ประมาณส่งเน,นี้ยนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วก็แท่นถัดไปเนี่ยก็วิ่งลงแบบนี้ต่อเพราะว่าภาพรวมใหญ่ห,ญหลายๆอย่างเนี่ยมันจะวิ่งลงอยู่นะครับนี่คือภาพที่ผมคิดไว้แต่ว่าก็เลยอยากแจกสัญกษณก็เลยลองแจกแท่งนี้ดู นะครับแท่งนี้รอเล่นเองด้วยกันผมว่าน่าจะเป่าเทียนวันนี้แหละขอบคุณทุกคนมากนะครับก็ใครที่ผมยื่นสัญญาอมาให้อาทิตย์หนึ่งนะครับจริงเนี่ยหลายท่านต้องออกกลุ่มไปแล้วนะครับแต่ว่าผมยื่นมาให้ก็ถ้าใครที่รู้สึกว่ากลุ่มนี้ไม่ได้มีแค่สัญญาอย่างที่หลายท่านว่ากันนะครับเราอยากอยู่ต่อก็ยินดีนะครับแต่ถ้าเกิดรู้สึกว่าไม่ไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมก็คงจะเคลียร์ให้หมดแล้วก็คงไม่รับใครต่อแล้วแล้วก็เทคนเดียวน่าจะสบายใจกว่านะครับแต่ถ้ายังอยู่ด้วยกกันก โอเคนะครับยินดีมากขนะอบคุณทุกคนมากนะครับเดี๋ยวเจอกันน่าจะวันจันทร์แหละนะครับผมอาทิตย์นี้พอร์ต1,000เหรียญได้มา2ิ9เหรียญก็ถือว่าโอเคแล้วหมื่นกว่าบาทนะบก็ได้อยู่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ